ผมบอกแล้วนะครับผมจะยืนเคียงข้างพรรคก้าวไกลแต่ยืนแบบเส้นขนานที่ไม่มีวันจะบรรจบกันได้ผมก็นึกว่ามีแต่สอสออย่างเดียวที่ปากแจ๋วในสภาที่ไหนได้ก็ยังมีด้อมส้มนะฮะ FC บางคนที่อยู่บนโลกโซเชียลออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนแบบผิดๆแล้วก็ปั่นกระแสปั่นดราม่าว่าทีหลังอย่าเลือกพรรคนั้นนะงานนี้ต้องบอกว่า DJ เอนั้นจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแหละค่ะคุณผู้ชมฝากไปถึงด้อมส้มนะคะและส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะที่ยัดไส้นโยบายขายฝันในกฎหมายแรงงานนะคะเวลาที่มีโอกาสบริหารประเทศนั้นก็ไม่ทำค่ะก็มุ่งแต่จะแก้ไขมาตรา1 2งานนี้ DJ เอจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบขนาดไหนนั้นเราลองไปรับชมจากคลิปดูค่ะจากกรณีที่นายเซียจำปาทองส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกลที่ได้ยื่นและที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการในวาระแรกว่าในฐานะเป็นผู้ใช้แรงงานมา30ปีและในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างฉบับนี้จึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากกฎหมายนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ดีขึ้นและสามารถลืมตาอ้าปากได้ในหลักการทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตและยังขยายความคุ้มครองและรูปแบบการจ้างงานรวมถึงไรเดอร์ฟรีแลนซ์และแรงงานอิสระกลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงรู้สึกเสียดายที่ประเทศของเราเสียโอกาสและรู้สึกผิดหวังที่บรรดาผู้แทนของประชาชนทั้งหลายเลยที่มองข้ามการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทำงานล่าสุดดีเจเอก็ฝากคำพูดไปถึงด้อมส้มปากแจ๋วบางช่วงตอนบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ปั่นกระแสดราม่าปั่นกันอยู่ในโลกโซเชียลคือเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีผมบอกแล้วผมจะยืนเคียงข้างพรรคก้าวไกลแต่จะยืนแบบเส้นขนานไม่มีวันจะบรรจบกันได้ผมก็นึกว่าจะมีแต่ส.ส.อย่างเดียวที่ปากแจ๋วในสภาที่ไหนได้ยังมีด้อมส้ม FC บางคนที่อยู่บนโลกโซเชียลออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนแบบผิดๆแล้วก็ปั่นกระแสดราม่าว่าอย่าเลือกพรรคนั้นอย่าเลือกพรรคนี้เพราะปกป้องนายทุนไม่ช่วยเหลือประชาชนทั้งที่ตัวเองได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งมีโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลเข้าไปทำนโยบายต่างๆเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนกลับไม่เลือกสวัสดีด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นกระแสดราม่าปั่นกันอยู่ในโลกโซเชียลนั่นคือเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีผมบอกแล้วนะครับผมจะยืนเคียงข้างพรรคก้าวไกลแต่ยืนแบบเส้นขนานที่ไม่มีวันจะบรรจบกันได้ผมก็นึกว่ามีแต่ส.ส.อย่างเดียวที่ปากแจ๋วในสภาที่ไหนได้ก็ยังมีด้อมส้มนะฮะ FC บางคนที่อยู่บนโลกโซเชียลออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนแบบผิดๆแล้วก็ปั่นกระแสปั่นดราม่าว่าทีหลังอย่าเลือกพรรคนั้นนะอย่าเลือกพรรคนี้นะเพราะปกป้องนายทุนไม่ช่วยเหลือประชาชนทั้งๆที่ตัวเองวันที่ตัวเองได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่หนึ่งมีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปทำนโยบายต่างๆเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนกลับไม่เลือกนโยบาย300ข้อทิ้ง299ข้อเพื่อรักษาข้อเดียวนั่นคือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยที่ไม่ได้สนใจปัญหาปากท้องประชาชนถ้าไม่ได้112ก็ขอไม่เป็นรัฐบาลนี่คืออุดมการณ์ที่พวกคุณทำมาแล้ววันนี้สิ่งที่มันน่าขยะแขยงที่สุดนั่นคือการแก้กฎหมายฉบับต่างๆโดยสอดไส้นโยบายในการหาเสียงของพรรคตัวเองเข้าไปในการแก้กฎหมายนี่คือความน่าขยะแขยงที่สุดในวันที่ตัวเองมีโอกาสทำไมไม่ทำแล้วเอานโยบายของพรรคตัวเองไปสอดแทรกอยู่ในกฎหมายฉบับต่างๆแล้วมาบีบคั้นกดดันฝ่ายฝั่งของรัฐบาลให้ทำตามการแก้ไขกฎหมายที่ตัวเองเสนออย่างนั้นแหละครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีก็เฉกเช่นเดียวกันแล้วทำไมไม่อธิบายนะครับเหล่าบรรดาด้อมส้มทั้งหลายหรือเหล่าบรรดาส.ส.ในสภาทั้งหลายว่าทุกวันนี้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องมีคณะทำงานที่เรียกว่าคณะกรรมการไตรภาคีไตรที่แปลว่า3
ไตรภาคีคือตัวแทนนั่นคือนายจ้างลูกจ้างและก็รัฐบาลนอกจากนี้ดีเจเอยังกล่าวเพิ่มเติมว่าตัวแทนเหล่านี้เขาจะมานั่งพูดคุยกันเช่นเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าจะหาจุดลงตรงกลางได้ตรงไหนแล้ววันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและเพิ่มสูตรในการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำเข้าไปจากเดิมมีอยู่3ข้อ1เรื่องความสามารถ2อัตราเงินเฟ้อ3อัตราสมทบข้อที่4คำนวณจำนวนเดือนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงขั้นต่ำให้เอามาคำนวณเพิ่มคุณจะแก้กฎหมายเพื่อที่จะไปกดดันบีบคั้นนายจ้างและคุณก็บอกว่าความร่างนี้เอื้อประโยชน์แก่นายทุนคุณไม่นึกถึงเจ้าของกิจการต่างๆบ้างหรอคนที่เขาจ่ายเงินเดือนแล้วต้องโดนพวกคุณเอากฎหมายมาบังคับในการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นอย่าเห็นแก่ตัวก็อย่างที่ DJA บอกเลยค่ะคุณผู้ชมตอนมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็ไม่คิดถึงเรื่องปากท้องของประชาชนค่ะก็มุ่งอยู่แต่เรื่องเดียวนะคะสำหรับเรื่องการแก้ไขมาตรา12นะคะและตอนนี้เราก็ยังเห็นด้อมส้มนะคะออกมาปั่นกระแสดราม่าเยอะแยะไปหมดค่ะหลังรัฐบาลไม่ได้รับร่างในเรื่องของกฎหมายแรงงานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ